รองบุกทลายโกดังสล็อตในพื้นที่เมืองอุบลราชธานีหลังได้รับร้องเรียนมีการเปิดเล่นตามตลาดร้านขายของชำร้านอาหารแม้กระทั่งหน้าโรงเรียนเบื้องต้นสายสืบแกะรอยตามคนเก็บเงินตู้สล็อตไปถึงโกดังเก็บที่ตั้งอยู่ที่ถนนเลี่ยงเมืองอุบลราชธานีพบของกลางตู้สล็อต34ตู้แผงวงจรตู้สล็อตจอภาพและอะไหล่เต็มโกดังรวมถึงพบเหรียญ10บาท 220,000 บาทและสมุดบัญชีที่มีรายชื่อพนักงานคุมสล็อต700แห่งในพื้นที่อุบลราชธานีจึงยึดไว้เป็นหลักฐานและคุมตัวคนดูแลโกดัง8คนไปสอบปากคำก่อนขยายผลไปตรวจยึดตู้สล็อตที่อยู่ในตลาดสดที่เจ้าของร้านให้ข้อมูลว่ามีคนมาติดต่อขอวางตู้สล็อตในร้านโดยบอกว่าขอแค่เสียบปลั๊กไฟให้คนมาเล่นจะได้ส่วนแบ่ง 20% ของเงินในตู้ซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้สามารถยึดตู้พนันได้42ตู้เงินของกลางรวม 250,000 บาทและจับผู้ต้องหาได้14คนทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาเป็นผู้จัดให้เล่นพนันโดยผิดกฎหมาย